วันที่รอวันที่คอยทีมงาน Made in Thailand ครับสืบทราบมาว่าที่โรงเรียนอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีนักเรียนเป็นฝาแฝดเยอะที่สุดในประเทศไทยครับมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาร่ำลือหรือเปล่านะและนี่แหละครับคือโรงเรียนอู่ทองที่เป็นที่ร่ำลือว่ามีนักเรียนแฝดและช่วงที่ทีมงานมาถึงครับก็เป็นช่วงที่นักเรียนทยอยเดินทางมาเรียนกันตั้งแต่เช้าตรู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ครับได้เวลาเข้าแถวเคารพธงชาติกันพอดีครับจากการสังเกตของทีมงานครับก็ไม่เห็นจะมีนักเรียนฝาแฝดที่หน้าเหมือนกันตรงไหนเลยครับอ้าวเอ๊แล้วใครเอากระจกมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยครับเฮ้ยมันไม่ใช่กระจกนี่ครับนี่มันนักเรียนฝาแฝดนี่ครับโอ้โหอะไรจะเหมือนกันขนาดนี้ส่วนคนชักธงชาตินี่ก็แฝดครับโอ้ยปวดหัวตึ๊บๆเลยเนี่ยเห็นนะนี่ก็นักเรียนฝาแฝดครับกำลังนำสวดมนต์ครับโอ้ยเอาเข้าไปสิครับโอ้โหแล้วนี่ก็ฝาแฝดอีกคู่ครับโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้แล้วอย่างนี้คุณครูไม่ปวดหัวตายเลยครับเนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาเห็นนักเรียนเดินมาเห็นนักเรียนแฝดเออเขาดูน่ารักดีเห็นคู่ที่หนึ่งเห็นคู่ที่สองเราก็เอ๊ะโรงเรียนเราทำไมเหมือนมีเด็กแฝดเยอะจังก็เลยใช้วิธีง่ายๆนะคะประกาศเชิญเข้ามาหน้าเสาธงปรากฏว่าตอนแรกเราคิดว่าจะมี2คู่3คู่ปรากฏว่าปีนั้นปี2546เรามีเด็กแฝด18คู่พอมาถึงปี48เนี่ยรู้สึกจะเป็นปีที่เรามีเด็กแฝดเนี่ยมากที่สุดปีนั้นเนี่ยรวมแล้วได้23คู่แต่ณปัจจุบันนี้เรามีอยู่ทั้งหมด10คู่นะคะแม่ดูแต่ละคนครับแทบจะเป็นคนเดียวกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับเรียกได้ว่ามองแทบไม่ออกกันเลยทีเดียวแล้วอย่างนี้อาจารย์เนี่ยครับจะแยกกันออกได้ยังไงล่ะครับถ้าพูดถึงในส่วนตัวนะคะจำบุคลิกก่อนเพราะว่าเด็กแฝดเนี่ยคำว่าแฝดคือเหมือนกันจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจำเราก็จะจำมีบางส่วนบนใบหน้าเช่นหน้าอาจจะอ้วนกว่านิดนึงนะคะผมอาจจะต่างกันนิดนึงบางคนติดกิ๊บบางคนไม่ติดกิ๊บเหมือนลักษณะเนี้ยแต่เพื่อเป็นการให้เห็นกันอย่างชัดเจนครับเรามาดูคู่ฝาแฝดทั้ง10คู่กันดีกว่าครับว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกันขนาดไหนครับแม่งานนี้ก็ต้องมีมึนตึ๊บกันบ้างล่ะครับไม่ใครก็ใครก็ต้องมีหน้าแตกทักผิดทักถูกกันบ้างไม่รู้ว่าเพื่อนๆหรือคุณครูนี่จะมีการทักผิดคนบ้างหรือเปล่านะครับมีค่ะตอนเข้ามาใหม่ๆเพื่อนจะสับสนเพราะว่าเพิ่งเด็กใหม่เจอกันก็สับสนแต่ก็ไปมาเพื่อนก็จำได้เพราะว่าโครงหน้าไม่ค่อยเหมือนกันก็มีเพื่อนงงค่ะมีค่ะแต่ถ้าอยู่กลุ่มเดียวกันเนี้ยเขาจะจำได้เพราะว่าหนูจะพูดเก่งกว่าคนนี้เขาจะไม่ค่อยพูดคนนี้เขาจะแบบขึมขึมอะค่ะหนูจะเป็นคนที่แบบร่าเริงเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนของนักเรียนเนี่ยมีนะคะมีครูเนี่ยประเภทไปทักเด็กจิตบอกเอ้าเธอทำไมไม่เข้ามาเรียนวิชาครูบอกผมไม่ได้เรียนห้องนี้ครับผมไม่ได้เรียนกับอาจารย์นี่อาจารย์ก็หน้าแตกไปเหมือนกันอ้าวแล้วที่เห็นนี่ครับครูผู้คุมสอบครับอย่าบอกนะครับว่าคุณครูที่สอนอยู่โรงเรียนนี้ก็เป็นฝาแฝดเหมือนกันนะครับอาจารย์เราจะมีอาจารย์ผู้ชาย2ท่านนะคะเป็นคู่แฝดอาจารย์2ท่านนี้ก็จะสอนพละศึกษานะคะครูผู้หญิงนะคะก็มีอยู่1คู่ซึ่งทั้ง2ท่านนี้หน้าตาเหมือนกันมากค่ะโอ้โหขนาดคุณครูฝาแฝดนี่ยังมีอีกตั้ง2คู่นะครับอะไรมันจะขนาดนี้เอ๊ว่าแต่ไหนคุณครูฝาแฝดอีกคู่อยู่ไหนล่ะครับนั่นไงล่ะครับครูแฝดอีกคู่ครับโอ้โหหน้านี้บล็อกเดียวกันเปี้ยเลยครับขอบคุณมากครับจริงเด็กเอางานมาส่งเงี้ยนะเดี๋ยวก็ว่าของเขาเดี๋ยวก็ว่าของครูคนนี้เขาบอกไม่เป็นไรก็รับไปทั้งคู่เดี๋ยวครูเก็บไว้ให้พอบอกครูเก็บไว้ให้อ้าว
เด็กมันก็บอกโอ้โหผิดอย่างเงี้ยนะบอกไม่เป็นไรทุกๆครั้งที่มาช่วยกิจกรรมที่นี่นะครับนักเรียนก็จะเข้าใจว่าผมเป็นอาจารย์สุรสิทธิ์จริงๆผมคืออาจารย์สุรชัยใช่ไหมครับอันนี้เป็นประจำนะครับก็จะมีอยู่บ่อยๆนะครับก็อาจจะมีทำตัวเหมือนว่าเป็นอาจารย์สุรสิทธิ์บ้างงานนี้ครับทีมงาน Made in Thailand ก็ขอลองความจำของนักเรียนกันสักหน่อยละครับโดยทีมงานแกล้งให้ครูแฝดนะครับคือคุณครูนาและคุณครูนี2ท่านนี้ครับสลับเปลี่ยนกันตอนสอนหนังสือนะครับอ่ะมาดูกันที่ว่านักเรียนจะจำคุณครูทั้ง2ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเด็กเห็นแล้วยังคะยังไม่ออกอีกเหรอแล้วแต่เราจินตนาการออกมาแก้ของอื่นของทำร่มเด็กๆครับเด็กๆจำอาจารย์ท่านนี้ได้ไหมฮะเด็กๆลองเดาสิว่าอาจารย์ชื่ออะไรครับอาจารย์ภัยบูลย์อะไรนะครับดังๆเลยครับอาจารย์ภัยบูลย์ใช่มั้ยฮะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่มั้ยฮะอาจารย์ชื่ออะไรครับทวันรัตน์ค่ะผิดเลยใช่ไหมเด็กๆแม่เล่นเอาซะเด็กๆถึงกับงงหน้าตั้งกันเลยโอ้ยเป็นใครก็ต้องงงเป็นธรรมดาแน่นอนล่ะครับทำไมถึงจำอาจารย์ไม่ได้เนี่ยขอหน้าเหมือนกันฮะขอหน้าเหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันขนาดไหนเนี่ยก็แยกไม่ค่อยออกเคยเรียนอาจารย์เขาไหมเคยค่ะแล้วทำไมจำไม่ได้อะเหมือนกันมากอะจำไม่ได้เลยเห็นน้องๆนักเรียนที่เป็นฝาแฝดอย่างนี้แล้วครับคุณครูนี่พูดถึงความสามารถของแต่ละคู่แต่ละคนแล้วมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาประจำโรงเรียนเลยนะครับอย่างคู่แฝดน้องจิรวรรณและก็น้องจิรพรครับเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับส่วนน้องประภาวรัตน์นะครับแล้วก็น้องประภาวรินทร์นะครับเป็นนักกีฬาแบดมินตันนะครับและคนที่สอนก็ไม่ใช่ใครอื่นครับก็เป็นคุณครูฝาแฝดคือคุณครูสุรสิทธิ์และก็คุณครูสุรชัยนั่นเองครับแทบไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าโรงเรียนอู่ทองแห่งนี้ครับแค่โรงเรียนเดียวจะมีนักเรียนฝาแฝดอยู่ถึง10คู่ครับและคุณครูฝาแฝดอีก2คู่ครับรวมแล้วก็มากถึง12คู่ครับจะบอกว่าเป็นโรงเรียนเดียวที่มีฝาแฝดอยู่มากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีนักเรียนฝาแฝดที่นี่มากถึง20กว่าคู่นะครับแต่ก็ได้จบการศึกษาออกไปแล้วครับแล้วก็มีคู่ใหม่เข้ามาอย่างที่เห็นนี่แหละครับอย่างฝาแฝดคู่นี้ครับเรียนจบไปแล้วครับแต่ก็ยังไม่ลืมสถาบันเก่าครับกลับมาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยๆนะครับในความคิดนะคะก็ถามว่าคู่แฝดเยอะเนี่ยมันแปลกไหมก็แปลกนะคะแปลกคือคู่แฝดมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดกันง่ายๆแล้วยิ่งมีแฝดที่เยอะด้วยนะคะยิ่งมีแฝดที่เยอะด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรวบรวมสิ่งที่แปลกอยู่และถ้าคุณผู้ชมหรือโรงเรียนไหนหน่วยงานไหนครับคิดว่ามีฝาแฝดอยู่มากกว่าโรงเรียนอู่ทองก็แนะนำเข้ามาในรายการได้นะครับหรือถ้าใครจะไปทักทายทั้งคุณครูและก็นักเรียนฝาแฝดที่โรงเรียนอู่ทองก็สามารถไปกันได้ครับแต่ช่วงนี้ปิดเทอมครับคงต้องรอปลายเดือนตุลาคมโน่นล่ะครับโรงเรียนอู่ทองโรงเรียนคู่แฝดมากที่สุดในประเทศไทย Made in Thailand เฮ้